อีกหนึ่งขาวดีคุณผู้ชมคะสปสอชอคะ่ะเขาแจ้งข่าวดีนะคะของอ,อปทอทั่วประเทศปีงบประมาณ2,567เพิ่มงบเหมาจ่ายดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเป็นจำนวน14,42บาทต่อคนต่อปีค่ะ นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบอร์สออดสปสชอนะคะได้เปิดเผยนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปี2559ที่มุ่งให้การดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นการรองรับสังคมสูงอายุในประเทศไทยโดยจัดสรรงบประมาณแล้วก็มอบให้กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานในการดำเนินการให้ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพที่จำเป็นภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทค่ะทั้งนี้นะคะผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยเขาได้รับการดูแลภายใต้ระบบนี้กำหนดเป็นบุคคลที่มีคะแนนประเมินความสามารถ ในการดำเนินชีวิตประจำวันตามดัชนดีของบาเทลเอดิแล เท่ากับหรือว่าน้อยกว่า11ซึ่งจะได้รับการดูแลจากคุณหมอครอบครัวหรือว่าผู้ที่ช่วยเหลือนะคะรวมไปถึงการได้รับอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์เครื่องช่วยที่จําเป็นตามแผนของการดูแลรายบุคคลโดยสปสชค่ะจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณเหมาจ่ายไปยังกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับท้องถิ่นหรือว่าพื้นที่ในอัตราเหมาจ่ายจํานวน6000บาทต่อคนต่อปีเพื่อให้อปทนะคะเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนแล้วก ก็นำไปใช้จ่ายให้กับหน่วยง,งานบริการสถานบริการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะบอดสบสชนะครับก็อนุมัติจากเดิมเหมาจ่ายนะครับดูแลระยะยาวสาหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่จากจำนวน6,000บาทต่อคนต่อปีเพิ่มเป็น1442 บาทต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น4,442บาทต่อปีต่อคนนะครับซึ่งจะทำให้อปทอเองมีงบสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นในการดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ ทำให้หน่วยบริการสามารถจัดบริการได้ดีขึ้นรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ที่จําเป็นให้กับผู้ป่วยขณะเดียวกันยังทําให้เกิดแรงจูงใจให้หน่วยบริการที่มีศักยภาพนะครับเช่นสถานชีวพิบาลที่อยู่ในกระจายในชุมชนร่วมให้การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในระบบซึ่งสปสชเองก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าโซเชียลแคร์เฮลท์แคร์นะครับก็สามารถดูแลได้มากขึ้นนะครับที่จะช่วยเหลือด้านที่พักอศาศัยสภาพแวดล้อมให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เป็นจํานวนมากนั่นเองนะครับ